แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงกันเยอะมากแล้วทำให้สังคมวิพากษ์วิจารณ์ถึงขนาดว่าลูกศิษย์ลูกหาของพระอาจารย์ววชิระเมธีเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่สบายใจนะฮะที่มีการเอาภาพเอาคลิปต่างๆไปเผยแพร่อ้าวลองดูคลิปนี้ดูก่อนเพราะวันนี้มีการชี้แจงมาทุกประเด็นจงทักอาจารย์มีลูกศิษย์คนหนึ่งที่ขายของก็ไม่เป็นช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายไม่รู้จะยังไงหักดิบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยหนูขอยืมเงินพระอาจารย์ เอางี้พระอาจารย์จะแนะนำลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทำอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกเธอก็ไปถามครูว่าสอนหนูวันเดียว10ชั่วโมงได้ไหมเพราะหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลูกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทำก็สำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูถูกตัวเองนะคุณรวยได้ทุกคนนะฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหน mindset ทัศนคติโลกคนจะรวยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตฉลาดแค่ไหนเวลาใครมาพูดอะไรซึ่งคนที่ออกมาตั้งข้อสังเกตในสิ่งที่พระอาจารย์ววชิระเมธีได้เทศสอนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือทนายเดชากิติวิทยานันต์ท่านมองว่าการเทศแบบนี้เหมาะสมถูกต้องและเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่รับนิมนต์ไปในงานประจำปีหรือประจำเดือนอะไรของบริษัทขายตรงเนี่ยนะครับปรากฏก็ดันไปเทศไปพูดไปบอกว่าทำนองว่าถ้าอยากรวยอยากอะไรเงี้ยนะครับก็มาทำงานกับบริษัทเนี้ยชั่วข้ามคืนก็กลายเป็นเศรษฐีเหมือนก็ไปชักไปชวนเขามาลงทุนแทนที่จะสอนให้คนลดละเลิกกิเลสนะกลับไปอายุโยงส่งเสริมไปเทศไปอะไรต่างๆให้คนเกิดความโลภอันเนี้ยมันไม่ใช่กิจของสงฆ์แล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามพระไตรปิฎกนะเพราะนั้นเนี่ยพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันก็อาจจะเป็นส่วนสนับสนุนให้ไอ้พวกบอสพวกตัวทงตัวแทนต่างๆเนี่ยเกิดมีความเชื่อขึ้นมาแล้วก็ไปหลอกลวงประชาชนสิลูกค้าแกจะมาถล่มไหมโอ้คุณไม่เคยให้ราคาปรากฏว่าพอหลังจากนั้นค่ะแน่นอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านววชิระเมธีรวมไปถึงแฟนเพจ Facebook ของท่านเองก็ออกมาชี้แจงจริงๆชี้แจง2รอบแต่รอบสุดท้ายมีทั้งหมด7ข้อเลือกอ่านเฉพาะบางช่วงบางตอนเพื่อไขความกระจ่างก็แล้วกันคือท่านชี้แจงอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าประกาศขออภัยและทำความเข้าใจให้ตรงกับความจริงคือท่านบอกว่าในข้อที่3ทุกเดือนทางบริษัทจะนิมนต์พระไปสอนธรรมะและทำบุญถวายสังฆทานเป็นประจำผู้เขียนเองเป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่ได้รับการนิมนต์ไปเทศไปสอนต่างแต่ว่าในการนิมนต์ผู้เขียนนั้นทีมผู้บริหารมานิมนต์ถึงวัดที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็มาร่วมถวายทุนการศึกษาด้วยแล้วก็มีภาพเหมือนถวายทุนอยู่ด้วยนอกจากนั้นเรื่องระหว่างการบรรยายการรู้จักสร้างตัวสร้างตนตามแนวพุทธด้วยความอดทนใจเย็นไม่ใจเร็วด่วนได้ผู้เขียนจึงแซวหรือประชดแดกดันในห้องประชุมซึ่งจริงๆแล้วเป็นการแซวให้เกิดความเหมือนกับหัวเราะเพื่อเข้าใจธรรมะหยอกล้อธรรมดาและ3ขอย้ำตรงนี้ว่าพระทุกรูปที่เคยไปเทศไปสอนที่บริษัททุกรูปไปด้วยใจสุจริตในฐานะพระที่ได้รับการนิมนต์ไปสอนเท่านั้นไม่มีรูปไหนเข้าไปเกี่ยวข้องกับบริษัทเชิงธุรกิจใดๆทั้งสิ้นซึ่งเรื่องเช่นนี้เพียงใช้ common sense ก็น่าจะเข้าใจไม่ควรลากให้ไปเห็นเป็นว่าพระเข้าไปวุ่นวายในธุรกิจหรือที่เขาแบบไปแอบแซวๆอ่ะว่าพระเป็นบอสอ่ะผู้เขียนจึงขอทำความเข้าใจให้ตรงกันด้วยใจที่เป็นธรรมรักความจริงและหวังความสุขความเจริญต่อกันแล้วก่อนหน้านี้ทางเพจ Facebook ของพระเมธีวชิโรดมววชิระเมธีก็เคยโพสต์เอาไว้อธิบายไว้ว่าอย่าตีความเลยเถิดเนี่ยฮะคุณผู้ชมซึ่งมันก็ตรงกับสิ่งที่ The Icon Group พยายามจะอธิบายนะฮะมีการออกแถลงการด้วยบอกว่ายืนยันแต่ละเดือนเนี่ยจะนิมนต์พระมาเทศนาธรรมอยู่แล้วแล้วยืนยันว่าไม่มีเจตนานำพระสงฆ์มาสนับสนุนบริษัทประมาณนี้ค่ะดูดีไม่มีสะดุดด้วยภาพและเสียงคมชัดระดับ Full HD 34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย
We'll be right back.